เอาละครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่วาดาโนฮาระ and the great บูซี่ในพาร์ทที่13นะครับพาร์ทนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ทจบเป็นฉากจบทั้งหมดของเกมนี้แล้วนะครับในพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ฉากจบแรกกันไปแล้วนะครับเป็น normal end แต่ว่ายังมีฉากจบอื่นอยู่อีกซึ่งเราจะได้จากการมาโหลดเซฟแล้วก็เล่นซ้ำอีกรอบนะครับจะมีตัวเลือกให้เราเล่นเพิ่มอะไรแบบนี้คิดว่าเขาคงอยากจะเล่าเรื่องตามลำดับนะครับก็จะค่อยๆมีฉากจบที่แตกต่างกันไปออกมาให้เลือกซามิกิจิทำใจดีๆไว้นะซามิกิจิแล้วเธอจะทำยังไงล่ะวาตาโนฮาระไม่เพียงแค่ทะเลนี้แต่ว่าไอ้ฉลามนั่นน่ะมันไม่มีทางรอดแล้วไม่นะเฮ้ยวาดาโนฮาระถ้าหากเธอยอมมาทางนี้แล้วก็ฉันจะช่วยหมอนั่นและก็ท้องทะเลของเธอฉันน่ะรักเธอจริงๆนะและนั่นเป็นอย่างเดียวที่เป็นความจริงดังนั้นแล้วถ้าหากเธอยอมมากับฉันแล้วก็ฉันจะยอมปล่อยท้องทะเลนี้ไปว่ายังไงล่ะก็ขึ้นอยู่กับเธอแล้วกันนะไอ้ฉลามนั่นน่ะมันไม่จำเป็นต้องตายหรอกรอบนี้มีตัวเลือกขึ้นมาว่าไม่เชื่อใจแซวนะครับซึ่งจะเลือกอันนี้แน่นอนแซวฉันไม่อาจเชื่อใจเธอได้หรอกนะฉันขอโทษงั้นเหรอแย่จังเลยนะฉันก็พอคิดเอาไว้แล้วถ้าหากเธอตอบไม่ก็ไม่เป็นไรรู้ไหมวาดาโนฮาระซามิกิจิเธอโอเคไหมแต่ว่าจะให้ฉันถอนตัวไปเฉยๆแบบนี้ก็น่าเสียดายอย่างน้อยก็ขอทำแบบนี้ก่อนละกันว่าไหมวาดาโนะเป็นไงรู้สึกเยี่ยมไปเลยใช่ไหมซาเมกิจิซาเมกิจิตื่นนะซาเมกิจิไม่นะมันเป็นความผิดของฉันวะฮะซาเมกิจิซาเมกิจิโรคของพวกเราจะจบลงแบบนี้เหรอถึงจะมีตัวฉันอยู่ก็ไม่อาจช่วยอะไรได้ไม่ซาเมกิจิ
ฉันจะฉันจะอยู่ข้างๆเธอเสมอนะซามิกิจิฉันต้องการอะไรกันแน่ฉันท้องทะเลนี่เนี่ยเป็นที่ที่ไม่อาจมีอะไรมาแทนที่ได้เป็นโลกที่แสนล้ำค่าที่เลี้ยงดูฉันมาเพื่อจะปกป้องโลกใบนั้นเอาไว้ถึงจะต้องสละชีวิตของฉันไปน่ะก็ไม่เป็นไรหรอกนะนั่นคือที่ฉันคิดจากก้นบึ้งของหัวใจเลยใช่แล้วนี่น่ะดีที่สุดแล้วฉันจะปกป้องท้องทะเลเป็นโลกที่งดงามจริงๆได้โปรดถึงแม้ฉันจะต้องหายไปอย่างน้อยก็ขอให้ท้องทะเลนี้เนี่ยซามิกิจิฉันขอโทษนะฉันไม่อาจอยู่เคียงข้างเธอได้อีกต่อไปแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกนะฉันจะคอยอยู่ที่นี่เวลาผ่านไปนานแสนนานความสงบสุขกลับคืนมาสู่ท้องทะเลทุกอย่างกลับคืนสู่ปกติแต่ว่าในท้องทะเลนั้นไม่มีอะไรแน่นอนใช่เธอไม่ควรจะหายไปเลยเมื่อกี้หมายความว่าไงจะมีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นอีกเหรออ๋อวาตาโนฮาระทำไมกันฉันเธอท่านเมคัยฉันไม่อาจฉันขอโทษกลับกลายเป็นว่าซามิกิจิไม่ตายด้วยนะมานั่งจ่อยอยู่คนเดียวนะครับซาเมกิจิโอ้
จะนั่งอยู่นั่นนานแค่ไหนล่ะเนี่ยปูเฮ้ hey, ไปกันเถอะนะปูซาเมกิจิวาดาโนฮาระน่ะไม่อยู่อีกต่อไปแล้วนะวาดาโนฮาระวาดาโนฮาระเธอน่ะผิดฉันถ้าฉันถ้าตรงนั้นน่ะฉันได้อยู่ข้างๆเธอแล้วก็ไอ้ท้องทะเลนี่น่ะมันจะไม่มีความหมายอะไรถ้าไม่มีเธออยู่น่ะโลกนี้มันจะไปมีความหมายอะไรกันล่ะวาดาโนฮาระแล้วก็จบกันไปอีกฉากหนึ่งนะครับเป็นฉากที่แอบกลัวว่าจะไม่อินนะครับแต่ก็อินนิดหน่อยนะเพราะว่ามันเว้นช่วงจากพาร์ทที่แล้วพอสมควรเลยส่วนหนึ่งที่เว้นช่วงไปเนี่ยเพราะว่าผมมีร้อนในงอกขึ้นมาที่ลิ้นนะครับเจ็บพอสมควรเลยทำให้พูดไม่ชัดเท่าไหร่ตอนนี้ก็ยังไม่หายแต่ว่าเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับก็เลยเว้นช่วงไปอ่ะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยอยากที่จะภาคออกมาให้ดีนะครับแต่ว่ามันเน้นการออกเสียงมากกว่าอีกเกมอื่นพอสมควรเลยก็อยากทำออกมาให้ดีที่สุดแหละครับก็แต่ก็ยังมีพูดไม่ชัดบ้างอยู่ดีนะรู้สึกว่ายังไม่หายดี 100% แต่ว่าก็กลัวทุกคนมารอนานเหมือนกันนะครับเอาละ Normal N2 The Blue Sea Withแม่มดแห่งท้องทะเลสีครามก็แต่ละฉากจบเนี่ยวาดาโนฮาระก็จะมีสีที่แตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่กับว่าสีของท้องทะเลตอนนั้นจะเป็นยังไงก็เป็นฉากจบที่ซาเมคิจิก็เป็นกระสอบทราย TUDN กระสอบทรายจนจบเลยนะทำอะไรไม่ได้เลยแบบนั้นเลยให้วาดาโนฮาระเป็นคนแบกในเรื่องทั้งหมดนะครับไว้ฉากสุดท้ายทาราโกะเนี่ยเรียกชื่อซาเมกิจิถูกด้วยนะครับหมายความว่าที่ผ่านมาทาราโกะแค่โทรใช่ไหมจงใจโทรเรียกผิดอ่ะไม่ใช่แน่เลยเพราะว่าตอนจริงจังก็แบบเห็นเพื่อนเศร้าเราก็ไม่อยากแกล้งใช่ไหมเราก็เรียกชื่อถูกอะไรแบบนั้นนะเอาล่ะมาลุยกันต่อจริงๆผมแอบสงสัยเหมือนกันนะแต่ไม่ได้พูดไปว่าเวลาบาดเจ็บเนี่ยหิวไม่ได้เลยน้องเนี่ยหิวมันตอนนี้เลยรักษาบาดแผลอะไรแบบนั้นนะครับเพราะจริงๆเป็นสายหิวเลยนะมีสกิลหิวทั้ง 2-3 อันซาเมกิจิทำใจดีๆไว้นะซาเมกิจิแล้วเธอจะทำยังไงล่ะวาดาโนฮาระไม่เพียงแค่ท้องทะเลนี้แต่ไอ้ฉลามนั่นน่ะมันไม่รอดแล้วไม่นะเฮ้ย
วาดาโนฮาระถ้าหากเธอยอมมาทางนี้แล้วก็ฉันจะช่วยหมอนั่นรวมทั้งท้องทะเลของเธอด้วยฉันน่ะรักเธอจริงๆนะและนั่นเป็นเพียงหนึ่งเดียวที่มีความจริงดังนั้นแล้วถ้าหากเธอยอมมากับฉันฉันจะยอมปล่อยท้องทะเลนี่ไปก็ขึ้นอยู่กับเธอนะไอ้ฉลามนั่นน่ะไม่จำเป็นต้องตายตัวเลือกที่3นะครับฉันทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนะแซวฉันไม่อาจเชื่อใจเธอได้แต่ว่าฉันอยากจะรู้ทำไมเธอถึงทำเรื่องโหดร้ายทั้งหมดนี้มาล่ะถามโง่ๆวาดาโนฮาระเธออาจจะบอกว่าเธอเป็นฝ่ายถูกแต่พวกเราก็บอกว่าพวกเราก็เป็นฝ่ายถูกเช่นกันมันก็ช่วยไม่ได้เพราะว่ามีองค์หญิงอยู่สองพระองค์และดังนั้นแล้วหนึ่งในองค์หญิงจะต้องหายไปใช่และนั่นก็เป็นความปรารถนาขององค์หญิงมิโคสิพวกเราไม่อาจเข้าใจกันได้เลยเหรอไม่เป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่ราชาแห่งท้องทะเลตัดสินเอาไว้แล้วเข้าใจแล้วถึงแม้ว่าถ้าหากไม่ใช่เพื่อเวทมนต์บนท้องทะเลแห่งความตายวาดาโนฮาระฉันเองก็อยากที่จะดูแลเธอให้ดีกว่านี้ขอโทษนะวาดาโนฮาระที่ผ่านมาน่ะฉันอยากแซวเพราะแบบนั้นเธอวาดาโนฮาระถอยไปเอ๊ะ อ้าวอุ๊บรู้มาที่ผ่านมาน่ะฉันรักไอ้ส่วนนั้นของเธอมาเสมอเลยวาดาโนฮาระ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 แข็งใจไว้ซาเมกิจิบ้าเอ้ยเป็นความผิดของฉันเองนั่นแหละนะฉันขอโทษนะวาดาโนฮาระไม่ฉันเองต่างหาก
ที่ควรทำให้ดีกว่านี้ไม่เธอน่ะเธอไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะวาตานุฮาระซาเมคิจิวาตานุฮาระวาตานุฮาระฉันขอโทษนะฉันขอโทษขอโทษที่ฉันปกป้องเธอไม่ได้ซาเมกิจิฉันแค่เธอกลับมาก็ทำให้ฉันมีความสุขแล้วซาเมกิจิถ้าฉันจำได้ให้เร็วกว่านี้แล้วก็เรื่องแบบนี้คงไม่เกิดไม่ผิดแล้วมันไม่ใช่ความผิดของเธอนะเธอไม่ได้ทำอะไรผิดเลยซาเมคิจิจะทำยังไงต่อดีขืนเป็นแบบนี้ถึงไม่มีองค์หญิงมิโกสึโรคของเราก็จะสลายไปอยู่ดีฉันล้มเหลวในฐานะแม่มดแค่ปกป้องโรคของตัวเองก็ทำไม่ได้ไม่เธอนะเธอเป็นแม่มดที่ดีที่สุดที่ท้องทะเลนี้เนี่ยจะมีได้พ่อของเธอน่ะจะต้องภูมิใจแน่แต่ว่าฉันต่างหากล่ะที่ปล่อยให้มันขโมยดาบไปได้ถ้าฉันหยุดมันไว้ได้แล้วก็มันเป็นความผิดของฉันซาเมกิจินั่นเป็นเหตุผลว่าที่ฉันจะไปอีกฝั่งนึงไอ้หมอนั่นน่ะต้องอยู่ที่ทะเลนั่นแน่ฉันจะตามหามันและเอาดาบคืนมาและใช้ดาบนั่นในการปิดประตูเอ๊ะแบบนั้นน่าจะดีกว่าการปิดประตูจากฝั่งนี้พูดอะไรน่ะอย่านะซาเมคิจิถ้าหากไปที่นั่นแล้วก็เธอจะไม่อาจกลับมาอีกนั่นน่ะเป็นโลกที่เติมเต็มไปด้วยความเกลียดชังเป็นที่ที่น่าขนลุกถ้าหากเธอทำแบบนั้นแล้วก็แม้กระทั่งเธอเองก็จะอย่านะทำแบบนั้นไม่ได้นะพลังของเธอน่ะไม่แค่ฉันคนเดียวน่ะไม่ดีพอหรอกเพราะฉะนั้นผมรู้แล้วเลือดใช่ไหมซาเมคิจิขอโทษนะฉันเองก็ไม่อยากจะฝืนใช้พลังของเธอเลยแต่ว่าด้วยสิ่งนี้ฉันจะไปที่นั่นได้เดี๋ยวก่อนไม่นะอย่าไปวาดานุฮาระโดยส่วนตัวแล้วจริง
ฉันไม่ได้สนใจหรอกนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับท้องทะเลนี่นะแต่ว่าอย่างไงเธอก็รักท้องทะเลนี่นี่นะมันเป็นสิ่งล้ำค่าเพราะฉะนั้นในฐานะผู้ติดตามของเธอแล้วฉันจะใช้มันในการปกป้องท้องทะเลนี้นั่นคือสิ่งที่ฉันตัดสินใจแล้วขอร้องล่ะอย่าทำแบบนั้นได้โปรดซาเมคิจิซาเมคิจิไม่มีเวลาแล้ววาตาโนฮาระฉันเคยบอกเธอไปแล้วในตอนนั้นแต่ว่าฉันจะขอพูดอีกครั้งหนึ่งฉันไม่ดูแลตัวเองด้วยล่ะวาตาโนฮาระขอร้องล่ะซาเมคิจิแค่เธอมีความสุขแค่นั้นน่ะก็พอแล้วซาเมคิจิเดี๋ยวก่อนไม่นะอย่าไปซาเมคิจิทำไมล่ะทำไมถึงต้องทำขนาดนี้ฉันยังลืมอะไรบางอย่างไปวาดาโนฮาระเข้าใจหรือยังวาดาโนฮาระน่ะไม่ได้บาดเจ็บอะไรนี่นะดีมากวาตาโนฮาระตั้งแต่ฉันได้เจอกับเธอน่ะตัวฉันก็ได้เปลี่ยนไปวันคืนที่ฉันได้อยู่ร่วมกับเธอน่ะฉันไม่อาจนึกถึงอะไรที่มีความสุขได้ไปมากกว่านั้นอีกแล้วมันเป็นทุกอย่างในชีวิตของฉันฉันไม่เคยรู้สึกแบบนั้นมาก่อนถ้าหากทำได้ฉันเองก็อยากจะอยู่กับเธอไปตลอดเพราะว่าฉันมากกว่าใครทั้งหมดนะฉันรักเธอแต่ว่าฉันไม่อาจอยู่กับเธอได้อีกต่อไปแล้วเธอจะตื่นขึ้นมาและครั้งหน้าที่พวกเราได้พบกันฉันจะพูดแต่สิ่งที่เลวร้ายกับเธอและนั่นคงจะทำร้ายจิตใจเธอมากฉันแน่ใจดังนั้นละเธอควรจะลืมฉันไปซะและไปตามหาความสุขของเธอเองตราบใดที่เธอมีความสุขแค่นั้นฉันก็ซาเมคิจิวาตาโนฮาระเธอน่ะเธอไม่ควรอยู่ในท้องทะเลนี้
อย่างน้อยก็ฉันอยากให้เธอลาก่อนนะวาตาโนฮาระฉันจะไม่มีทางไม่มีทางลืมเธอเลยใช่แล้วซาเมกิจิน่ะทำทุกอย่างเพื่อฉันมาตลอดไว้เจอกันนะซาเมกิจิฉันจำได้แล้วล่ะทุกสิ่งทุกอย่างในที่สุดฉันก็นึกออกซาเมกิจิอย่าไปไหนเลยนะฉันอยากให้เธออยู่กับฉันไปตลอดฉันไม่เคยได้ตอบกลับไปเลยฉันขอโทษนะฉันก็รักเธอเหมือนกันนะซาเมกิจิรักมากกว่าใครทั้งนั้นดังนั้นแล้วได้โปรดอย่าไปเลยนะซาเมกิจิวาตาโนฮาระไม่นะเดี๋ยวก่อนซาเมกิจิฉันเองก็รักเธอเหมือนกันและความรู้สึกนั่นน่ะจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นแล้วฉันจะกลับมาไม่นะได้โปรดอย่าไปนะซาเมกิจิซาเมกิจิผมแค่ไม่รู้จะพูดอะไรเนี่ยมันเป็นฉากที่ประทับใจนะผมเคยเล่นเกมนี้เมื่อ6ปีที่แล้วแต่ผมจำฉากจบเมื่อกี้ไม่ได้ที่ซ้ำผมจำได้แหละว่ามันมีฉากจบที่ทุกอย่างจะกลับมาดีเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ผมจำได้คือฉากจบที่เลวร้ายซะงั้นไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะผมถึงลืมฉากที่น่าประทับใจไปและมันก็เป็นแบบนั้นจริงอะที่ผ่านมาเธอน่ะ
หลับอยู่ตลอดเวลาเลยเหรออูมิใช่องค์หญิงมิโกสึและฉันสองคนคือหนึ่งเดียวเพราะฉะนั้นแล้วตราบใดที่ฉันหลับอยู่มิโกสึก็จะไม่ตื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าแซวน่ะก็เลยหลอกใช้อาณาจักรโทสึสะเพื่อมาปลุกองค์หญิงอย่างนั้นเหรอแต่ว่าฉันไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนเลยว่าองค์หญิงน่ะหลับอยู่มีไม่กี่คนหรอกหน้าที่รู้อ๋อก็คือองค์หญิงไม่ได้ไม่พูดแต่องค์หญิงหลับอยู่ตลอดก็คือทาซึมิยะนั่นก็ฉันยังไงล่ะแต่ฉันคิดว่าแซวก็น่าจะรู้เหมือนกันแบบนี้เองเหรอมันคงจะดีกว่าถ้าฉันหายไปกับเธอเลยองค์หญิงได้โปรดอย่าคิดอะไรแบบนั้นเลยนะครับนั่นไม่ใช่สิ่งที่ราชาต้องการนะทั้งหมดนี่น่ะเป็นสิ่งที่ท่านพ่อตัดสินใจเพราะมันควรจะเป็นอูมิฉันขอโทษจริงๆนะเป็นเพราะว่าฉันอาณาจักรทั้งหมดของเธอก็เลยไม่ฉันเองก็ถูกหลอกเหมือนกันไม่ต้องคิดมากหรอกนะแต่ก็เป็นความจริงที่คืนนั้นน่ะอาณาจักรเราได้รับความเสียหายและทุกข์ทรมานอย่างใหญ่หลวงแต่ว่าเมื่อวันคืนผ่านไปทีละเล็กทีละน้อยท้องทะเลของเราเนี่ยก็จะกลับคืนมาเป็นเหมือนเดิมทุกคนเองก็ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อช่วยฟื้นคืนทุกอย่างดังนั้นแล้วไม่เป็นไรฉันเองก็จะช่วยเหมือนกันและจะช่วยซัพพอร์ตอาณาจักรของเธอนะอูมิดังนั้นแล้วถ้าหากมีปัญหาอะไรแล้วก็บอกฉันได้เลยฉันจะทำทุกอย่างเลยขอบคุณนะซัตสึแน่นอนว่าอาณาจักรโทชิซาเนี่ยเป็นพวกต่างแดนเดียวที่มาโจมตีเราที่เคยมาโจมตีอะยังไงก็เถอะนะในขณะที่ประตูที่เชื่อมสู่ท้องทะเลแห่งความตายน่ะถูกผนึกไปแล้วเป็นไปได้หรือเปล่าว่ามันจะเปิดขึ้นมาอีกน่ะฮะก็จริงพวกเราสูญเสียดาบศักดิ์สิทธิ์ไปอ๋อใช่ในเรื่องเมื่อกี้เนี่ยมีการเฉลยได้ว่าดาบศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเป็นตัวที่เปิดประตูสู่มิติอีกมิตินึงนะครับทำให้ปลดปล่อยไอ้ท้องทะเลแห่งความตายออกมาได้นั่นเองตอนแรกก็ไม่รู้ว่าดาบศักดิ์สิทธิ์มีไว้ทำไมนะครับก็เฉลยแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าซามิจิเนี่ยแย่งมันคืนมาได้ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นฉากจบก่อนหน้านี้เนี่ยก็เลยเป็นฉากจบที่ไม่สงบสุขอย่างแท้จริงถึงวัตโนฮาระเนี่ยจะสละตัวเองเพื่อรักษาท้องทะเลแล้วแต่ว่าเจ้าแซลก็ยังอยู่นะครับและยังเป็นเจ้าของดาบศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้วยเรื่องเหมือนเดิมอาจจะเกิดขึ้นอีกมาลองคิดดูแล้วแม่มดแห่งท้องทะเลน่ะทำอะไรอยู่นะบาดแผลที่เธอได้รับจากดาบศักดิ์สิทธิ์น่ะยังไม่หายดีเลยแต่เธอก็ใกล้ที่จะฟื้นตัวเต็มที่แล้วหรืออย่างน้อยร่างกายของเธอก็ใช่หรือจะแปลว่าหรืออย่างน้อยก็เป็นร่างกายของเธอแบบที่หายนะฮะแต่จิตใจอาจจะยังไม่หายป่ะสื่อเป็นในๆแบบนี้มั้ยวาตาโนฮาระน่าจะใช่นะครับก็คือถึงร่างกายจะหายดีเนี่ยแต่จิตใจก็ได้รับความเสียหายฉันไม่อาจตามหามันได้เลยตั้งแต่ในคืนนั้น
ออการิน่าอันสำคัญของฉันหาไม่เจอนะกล่องเพลงให้เล่นด้วยเหรอว่าแต่โนฮาระน่าเศร้าน้องผมเศร้าตามเลยนิดนึงวัตตาว่าแต่โนฮาระว่าไงเธอดูเครียดมากเลยนะเนี่ยโอเคนะถ้าหากเธอต้องการแล้วก็พวกเราขอบคุณนะเพื่อนๆก็เศร้าตามนะครับภาพวาดของท่านพ่อว่าแต่ฟูคามิไปไหนเปียโนที่ท่านพ่อเหลือเอาไว้ให้มาจะออกเกมสื่อที่เต็มไปด้วยรูปถ่ายของพวกเราน่าจะให้ดูในห้องโบนัสนะครับรูปเก่าๆเคยเปิดดูแล้วในพาร์ทแรกนะฉันรู้สึกเหมือนอยู่ตัวคนเดียวเลยฉันจะไปที่เรือหน่อยโอเคนะวาดาโนฮาระผมขอโทษมันเหมือนเปลี่ยนปุ่มกดนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับอยู่ก็เปลี่ยนผมอยากมาหาเพื่อนก่อนนะก่อนไปได้โปรดร่าเริงไว้นะวาดาโนฮาระโอ้ว่าน่าจะไม่มีเหตุการณ์อะไรกับใครพิเศษนะผมหลักๆผมก็อยากมาหาทารากะเนี่ยงั้นเราไปที่เรือกันเลยฟูกามิอยู่นี่ไงได้รับเมจิกแคนดี้ฟูกามิก็ไม่พูดอะไรนะครับก็ยังเศร้าอยู่นอนได้ด้วยทะเลสวยจังเลยที่ฉันปกป้องมันไว้ได้หรือเปล่านะแต่ว่าทำไมฉันถึงปกป้องซาเมคิจิไม่ได้ล่ะฉันไม่อาจทำอะไรได้เลยฉันเหมือนไร้ประโยชน์เป็นแม่มดที่ไร้พลังซาเมกิจิเขาทำทุกอย่างเพื่อฉันและฉันทำอะไรไม่ได้เลยซาเมกิจิจากไปแล้วและฉันคงไม่มีทางได้เจอกับเขาอีกไม่มีวันตลอดไปแน่นอนว่าฉันรู้พวกเราก็คงรู้สึกเหมือนกันฉันมันโง่เองทำไม
ทั้งที่มันก็อยู่ในตัวฉันแท้ๆทำไมฉันถึงไม่รู้ตัวเลยมันสายเกินไปสายเกินไปแล้วสำหรับทุกอย่างมันเป็นความผิดของฉันทุกอย่างนั่นแหละถ้าฉันทำให้ได้ดีกว่านี้แล้วก็ฉันขอโทษนะแต่ถึงอย่างนั้นในตอนนี้ฉันก็ไม่อาจกล่าวคำขอโทษกับเธอได้อีกแล้วฉันขอโทษวาดาโนฮาระว่าไงฟุคามิฟังนะเธอก็เป็นแบบนี้ตลอดเลยทำไมเธอต้องเก็บความรู้สึกของตัวเองไว้ตลอดด้วยล่ะขอร้องล่ะมันเป็นความผิดของฉันเองถ้าฉันทำได้ดีกว่านี้แล้วก็ฉันควรที่จะเป็นแม่มดมันเป็นความผิดของฉันเองฉันทำได้แต่โทษตัวเองเธอไม่ได้ทำอะไรผิดไม่มันเป็นความผิดของฉันหมดนั่นน่ะฉันวาดาโนฮาระไม่จำเป็นต้องปกปิดความโศกเศร้าหรอกนะฟุคามิฟุคามิถ้าฉันทำได้ดีกว่านี้มันคงไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมมันต้องมีหนทางที่ดีกว่านี้สิมันไม่ควรกลายเป็นแบบนี้เลยไม่นี่คือชะตากรรมมันไม่ใช่ความผิดของเธอเธอไม่ได้ทำอะไรผิดซาเมคิจิถึงมันเป็นความผิดของฉันควรจะทำให้ดีกว่านี้ฉันควรที่จะเข้มแข็งให้มากกว่านี้มันไม่ใช่ความผิดของเธอซาเมคิจิฉันขอโทษซาเมคิจิ
โทษนะพูดคำนี้วาดานุฮาระเขาน่ะเชื่อในตัวเธอแล้วเขาทำแบบนั้นมาตลอดและฉันก็แน่ใจว่าแม้กระทั่งตอนนี้หมอนั่นก็ยังทำเหมือนเดิมดังนั้นแล้วได้โปรดอย่าหยุดที่จะเชื่อในตัวหมอนั่นอีกเลยนี่คือทั้งหมดที่ฉันบอกกับเธอได้ใช่แล้วหมอนั่นน่ะชอบตอนที่เธอเล่นออคาลินาสินะฉันน่ะมักจะเห็นหมอนั่นซ่อนตัวอยู่ข้างหลังโขดหินแล้วก็แอบฟังผู้คำนี้นี่มันออคาลินาของฉันออคาลินานั่นสำคัญมากๆเพราะว่าซาเมกิจิแต่ว่าฉันคุณวาตาโนฮาระเนโกยามะโอ้โหผ่านมาสักพักแล้วสินะเนี่ยตั้งแต่ที่ช่วยฉันที่เกาะแห่งรวงราวดูเหมือนจะมีปัญหามากมายเลยที่เกิดขึ้นกว่าจะมาถึงตอนนี้นะเรื่องมันยาวเลยล่ะไม่เป็นไรไว้คราวหน้าค่อยเล่าก็ได้นะโอ้แต่ว่าฉันมีบางอย่างมาให้กับเธอนะโอคารีน่าแน่ๆใช่ออคาลินาของเธอใช่ไหม อะไรกันทำไมฉันเจอมันลอยอยู่ในท้องทะเลน่ะแล้วรู้ได้ยังไงว่าเป็นของเธอใช่ไหมอยากรู้ใช่ไหมก็เพราะว่าซามิกิจิน่ะเป็นคนขอให้ฉันช่วยในตอนแรกน่ะสิเพื่อเป็นของขวัญให้กับเธอโอ้จะทำหายอีกล่ะยังไงซะในนั้นน่ะเต็มไปด้วยความอ่อนโยนของมอนั่นที่คิดถึงเธอมาเสมอเลยนะฉันเกือบจะสูญเสียอะไรบางอย่างที่สำคัญมากไปอีกแล้วฉันจะเข้มแข็งขึ้นฉันจะกลายเป็นแม่มดที่ดีกว่านี้ฉันจะได้เจอกับซาเมกิจิอย่างภาคภูมิใจและฉันจะออกตามหาซาเมกิจิในท้องทะเลที่กว้างใหญ่นี้แล้วพอแบบนั้นแล้วเขาจะได้ตามหาฉันเจอฉันจะรออยู่นี่เสมอนะโอเคไหมตลอดไปฉันจะอยู่ตรงนี้
นี่ก็เป็นทั้งหมดของเกมวาดาโนฮาระ and the Great Boozy เรื่องเล่าของแม่มดแห่งท้องทะเลนะครับนี่เป็น True Ending ของเกมนี้วาดาโนฮาระก็รอการกลับมาของซามิกิจินะครับก็หวังว่าสักวันหนึ่งจะได้เจอกันผมชอบฉากจบจังผมสาบานว่ารอบนี้ผ่านไปอีก6ปีอ่ะผมจะไม่ลืมฉากจบนี้แน่นอนก็มาดูกันนะครับว่าอีก6ปีจะเป็นยังไงก็จบเหมือนตอนแรกนะครับวาดาโนฮาระก็กลายเป็นแม่มดแห่งท้องทะเลที่เป็นสีนี้แล้วเป็นยังไงบ้างล่ะใช่ไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นกับแม่มดหลังจากนั้นเหรออาก็จนถึงวันนี้เวลาก็ผ่านไปมากเลยล่ะเธอยังคงคอยปกป้องท้องทะเลของเธอและก็ยังคงรอคอยการกลับมาของเขาคนที่เธอเชื่อใจถึงการเวลาจะไหลผ่านไปมากก็ตามแต่ท้องทะเลน่ะจะไม่เปลี่ยนแปลงและเธอชอบท้องทะเลที่เป็นแบบนั้นมันอาจจะดูน่าอายไปบ้างที่คิดว่าเขาจะต้องกลับมาแต่ว่าก็ใช่ถึงอย่างนั้นแม่มดก็ยังคงเชื่อมั่นจะไปไวจังเลยงั้นเหรอเอาล่ะงั้นฉันจะพาเธอไปส่งที่พื้นผิวด้านบนใช่อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้คืนนี้เนี่ยพระจันทร์เต็มดวงด้วยนะและพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยก็ดูสวยมากเลยล่ะจากท้องทะเลนี้ผมมีความคิดบางอย่างแต่ไม่พูดดีกว่าคิดว่าใช่นะพระจันทร์น่ะก็สวยเหมือนยังเคยเลยกี่ครั้งแล้วนะที่พระจันทร์เต็มดวงน่ะผ่านไปผมคิดว่ามันเป็นเงื่อนไขนึงนะเธอกลับมาใช่ขอโทษที่นานไปหน่อยเป็นความผิดฉันเองแหละที่เธอต้องรอนะวาดาโนฮาระช่วงเวลาที่ผ่านมาน่ะก็เหมือนแค่กระพริบตาครั้งเดียวเท่านั้นเอง
ถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นไปไม่ได้มานานแล้วฉันโล่งอกที่เธอไม่เปลี่ยนไปเลยบางทีโลกนี้เนี่ยก็ยังคงเหมือนกับตอนนั้นซาเมกิจิฉันน่ะเชื่อมาตลอดว่าเธอจะต้องกลับมาตลอดเลยฉันได้ยินเสียงออคารินาของเธอเชื่อในตัวฉันมาตลอดนั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ฉันกลับมาได้ฉันบอกกับตัวเองว่าตอนที่พวกเราได้เจอกันอีกน่ะฉันจะไม่ร้องไห้ฉันเข้มแข็งนั่นคือสิ่งที่ทำให้ฉันผ่านช่วงเวลาที่ยาวนานมาได้แต่ว่าฉันคิดว่ามันคงไม่มีเหตุผลให้ทำแบบนั้นแล้วนะวาดานูฮาระซาเมกิจิอย่าไปไหนอีกเลยนะฉันสัญญาจินดีต้อนรับกลับมานะซาเมกิจิฉันเองก็ดีใจที่ได้กลับมานะวาดานุฮาระและนี่ก็เป็นฉากจบที่แท้จริงของเรื่องนี้นะครับก็เป็นอันปิดตำนานเรื่องราวของแม่มดแห่งท้องทะเลที่ในตอนสุดท้ายเนี่ยก็มีน้ำตาคลอเล็กน้อยนะครับแต่ผมไม่ชอบนะมันเป็นน้ำตาที่ออกมาพร้อมกับความรู้สึกอบอุ่นหัวใจอะไรแบบนั้นเท่านั้นยังไม่พอแค่ผมคิดว่ามีใครสักคนหนึ่งที่กำลังดูคลิปนี้อยู่แล้วก็รู้สึกเหมือนกันกับผมอ่ะนั่นยิ่งทำให้อบอุ่นเข้าไปใหญ่เลยผมดีใจมากๆนะครับดีใจมากๆที่ได้หัวเราะแล้วก็ได้รู้สึกได้ร้องไห้ได้รู้สึกถึงความอบอุ่นพร้อมๆกับทุกคนอ่ะมันเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีที่สุดเลยของการทำคลิปที่ผ่านมาตลอดช่วงเวลา6ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวผมรวมทั้งช่องไอโตะก็เติบโตขึ้นมากนะครับพร้อมๆกับทุกคนที่ติดตามแล้วก็ค่อยๆเติบโตขึ้นเหมือนกันผมคงไม่ได้เติบโตเป็นแบบนี้ถ้าไม่มีทุกคนอยู่อันนี้เป็นความจริงเลยนะผมพูดได้เพราะว่ามันมีหลายๆอย่างที่ผมพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะทำให้ผลงานออกมาดีขึ้นน่ะและเพื่อเป็นการตอบแทนทุกคนที่เติบโตมาพร้อมกับผมอ่ะมันก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการนำเอาบรรยากาศเก่าๆกลับคืนมานะครับและนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมเอาเกมนี้กลับมาเล่นหลังจากนี้ช่องของผมก็คงมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกแน่ๆก็หวังว่าเราจะได้มาหัวเราะมีความสุขตกใจกลัวรวมทั้งได้มาร้องไห้ไปพร้อมๆกันอีกนะครับแต่ว่ามีข่าวดีนี่ยังไม่ใช่คลิปสุดท้ายของเกมวาดานุฮาระหรอกนะครับยังมีในส่วนของโบนัสรูมแล้วก็ยังมีของภาครีบูทด้วยที่ผมยังไม่ได้เล่น
ซึ่งในโบนัสรูมเนี่ยก็คิดว่าจะทำคลิปออกมาในพาร์ทต่อไปนะครับจะเป็นพาร์ทสำรวจโบนัสรูมโดยเฉพาะเลยก็จะมีข้อมูลตัวละครมีภาพ CG แล้วก็มีฉากพิเศษต่างๆนะครับแต่ว่าปัญหาคือในส่วนของพาร์ทรีบูทเนี่ยในช่วง 2-3 พาร์ทที่แล้วอ่ะผมเริ่มจะรู้ตัวว่าเกมมันใกล้จบแล้วผมก็เลยเตรียมตัวลองไปโหลดภาครีบูทมาแล้วมันเออร์เรอร์แย่แล้วแย่แล้วไม่ทุกคนอย่าเพิ่งทำหน้าแบบนั้นผมเอาเป็นว่าผมจะหาทางแก้ให้ได้นะครับก็หวังว่าจะได้เล่นเนื้อเรื่องในส่วนของภาครีบูทให้ทุกคนดูด้วยแล้วก็เช่นเคยอย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์ได้เอาตรงๆเลยนะผมชอบตอนที่ได้อ่านคอมเมนต์ของเกมเนื้อเรื่องอะรวมทั้งเกมวานาโนฮาระด้วยนะครับมันให้ความรู้สึกว่าทุกคนตั้งใจดูคลิปจริงๆอะทุกคนพูดคุยกันเรื่องคลิปเรื่องเนื้อเรื่องในเกมอะไรแบบนั้นอะผมดีใจมากนะครับที่ได้อ่านความเห็นของทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคราวต่อไปบ๊ายบายนะครับ